ครับวันนี้นะครับเรามาดูน้องปอมตัวเล็กๆสีขาวๆน่ารักอีกหนึ่งตัวนะครับชื่อน้องก้อนเมฆก้อนเมฆเป็นปอมขาวนะครับมีนิสัยที่ไม่ค่อยชอบฟังนะครับเวลาคุยอะไรเนี่ยก้อนเมฆจะไม่ค่อยสนใจนะครับวันนี้เรามาฝึกให้ก้อนเมฆนะครับรู้จักนั่งแล้วก็รู้จักคอยนะครับแล้วก็รู้จักยืนด้วยนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าทางนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการฝึกนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันครับเก่งมากนั่งคอยเก่งมากนั่งเก่งมากนั่งคอยเก่งมากนั่งคอยเก่งมากนั่งคอยนั่งคอยนั่งคอยเก่งมากกันไหมมายืนเก่งนั่งเก่งมากนั่งคอยเก่งมากยืนเก่งมากนะครับว่าก้อนเมฆเนี่ยก็ทำได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับน้องหมาแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีไหวพริบนะครับแล้วก็การลิงก์ท่วงท่าจังหวะไม่ต่างๆกันนะครับพยายามดูนะครับว่าสุนัขของคุณนะครับว่าจะสามารถลิงก์สื่อสารเขาด้วยคลิกเกอร์ได้ขนาดไหนนะครับผมกับก้อนเมฆก็ต้องไปแล้วครับก้อนเมฆน่ารักมากนะครับอย่าลืมนะครับคราวหน้าเรามีอะไรเราจะมาแบ่งแชร์กันครับอะไรเนาะ